ปัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าของเจ้าของตามความเป็นจริงเห็นรูปร่างว่าเรานั่งอยู่นุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งคิดนึกอะไรเราก็ให้เรามีสตินะให้กลับมาดูกายตนเองนั่งหลับตาใช้ตาสติระลึกได้ทำความรู้สึกตัวกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญทำใจให้สงบมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกทำความรู้สึกที่ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมหายใจออกลมก็มากระทบปลายจมูกเช่นกันเราก็ทำสติอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเวลานี้เราก็ทำสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็นั่งภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปารภความเพียรที่ใจให้มีสติขณะนี้ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธขณะนี้ลมหายใจออกภาวนาวะโทแล้วก็นั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวะโทปารภความเพียรให้เราตั้งใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจของเรามีพุทโธทำใจให้ตื่นอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่กายตัวเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิขณะนี้มีลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้มีลมหายใจออกโทเพียรภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกทุกลมหายใจถ้านั่งหลับตาทำใจให้ตื่น
อย่านั่งปล่อยใจคิดนึกออกนอกกายนอกใจทำสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรเราก็มีสติแล้วก็กลับมาตั้งสติที่ลมภาวนาทุกลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญเรานั่งภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจของเราก็เป็นบุญเราก็ตั้งใจปรารภความเพียรทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันสงบไม่สงบอย่างไรเราก็ทำใจให้เป็นกลางแล้วก็นั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเพียรภาวนาทุกลมหายใจอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีเรานั่งมีการกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีอากาศร้อนอากาศเย็นเราก็วางใจเฉยเราก็ตั้งจิตตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพยายามตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าอุชุกายังตั้งกายตรงๆอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของให้มีสติเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกใจของเราก็ไม่หลับไหลใจของเราก็เป็นบุญขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทห้านาทีสิบนาทีเราก็นั่งภาวนาทุกลมหายใจสงบก็ดีไม่สงบก็ดีนะเราก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเราก็ตั้งสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกายปวดกายเมื่อยก็ดีกายเรานั่งแล้วเบาสบายนะเราก็วางเฉยสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นทำความรู้ทำความเห็นน้อมเข้ามาดูลมเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกที่เดิม
นะเราก็ทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำใจให้ตื่นทำใจให้มีพุทโธปรารภความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำใจให้เป็นสมาธิตั้งใจภาวนาอย่าปล่อยใจใจชอบคิดชอบนึกเราก็ตั้งหลักกลับมาอยู่ที่ลมกายเป็นฐานกายเป็นที่ตั้งขณะนี้มีลมหายใจเข้าพุทขณะนี้มีลมหายใจออกโทหายใจเราอยู่กับปัจจุบันตามความเป็นจริงสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเราก็นั่งภาวนาทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เป็นสมาธิทำใจของเราให้เกิดสติเกิดปัญญาเป็นการปฏิบัติบูชาบุญกุศลก็เกิดจากใจนี่เองมีความตั้งใจอย่าให้นิวรธรรมมาขวางกั้นความหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านทินมิทะเราก็พยายามสู้กับใจตัวเองอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจทำให้ใจเราคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้วก็กลับมาคิดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเราก็อดใจไม่ได้ใจก็ไม่สงบเราก็วางใจให้เฉยอยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเป็นองค์พระนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นภาวนาทุกลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทความคิดนึกก็ดับไปเราก็เห็นความคิดนึกต่างๆสงบก็ดีไม่สงบก็ดีเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลก็คือการที่เรามีสติมีสมาธิมีความสุขความสงบธรรมที่เป็นอกุศลคือความหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายนั่งแล้วก็ถูกนิวรณ์ง่วงเหงาหอนอนนั่งแล้วก็ใจร้อนคิดนึกปรุงแต่งบางครั้งก็นึกไปถึงความโกรธพยาปาทะอาฆาตปองร้ายความไม่ชอบใจเราก็มาทำสติชนะใจตัวเองใจไม่ดีเราต้องมีสติตนแลเป็นที่พึ่งของตนใจร้อนเราต้องทำใจให้เย็นใจไม่สงบต้องทำใจให้สงบใจไม่มีพุทโธเราก็ต้องพยายามให้มีพุทโธอยู่ที่ใจแล้วก็นั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทมีพุทโธติดอยู่ที่ใจ
คิดอะไรเราก็พุทโธไว้สงบไม่สงบอย่างไรเราก็พุทโธไว้นั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งแล้วตัวเบาเราก็ตั้งสติภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสความอดทนอดกั้น5 นาที10 นาทีเราก็สร้างบารมีอดทนอดกั้นไว้ใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบใจไม่อดทนเราก็มาสร้างบารมีให้อดทนสู้กับใจตัวเองการปฏิบัติธรรมจิตใจต้องมีบารมีธรรมคิดนึกอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดนึกอะไรก็คิดถึงพระธรรมคิดนึกอะไรก็คิดถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะอย่าไปตามใจอย่าไปเชื่อใจนะใจเรามักไหลลงต่ำนะมีราคะมีโทสะมีโมหะเราก็พยายามนะใช้ความอดทนอดกั้นคิดนึกอะไรเราก็ทำใจให้ดีใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบทำใจให้สงบใจเราเบื่อหน่ายท้อถอยเราก็ยกจิตยกใจปรารภความเพียรเพียรที่ใจของเรามีภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทใจเราก็ดีนั่งแล้วก็เห็นกายเห็นใจเจ้าของเห็นความคิดนึกตนเองใจของเราเป็นอย่างไรก็ลองมาพิจารณาดูทำใจให้หนักแน่นไม่หวั่นไหวสงบไม่สงบแล้วก็วางเฉยคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันทำใจให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานเราก็มาปฏิบัติธรรมทำใจให้ตื่นอย่านั่งหลับนะทำใจของเราให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของสัพเพสังขาราอนิจจานะในร่างกายและจิตใจรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นของไม่เที่ยงความคิดนึกเป็นนามธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็เห็นกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเห็นนามความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์ทนอยู่กับเราไม่ได้นานนะทั้งร่างกายและจิตใจเช่นกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงห
ามีตัวมีตนไม่นะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราหยุดไม่ได้เลยหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกหายใจออกไปแล้วต้องหายใจเข้ามาใหม่บังคับก็ไม่ได้เป็นเจ้าของก็ไม่ได้ใจคิดนึกก็เช่นกันนะคิดดีคิดไม่ดีนะใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาเราก็มีสติมีปัญญามาเห็นสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติเห็นตามความเป็นจริงธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่ความคิดนึกนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราก็วางใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรแล้วก็วางเฉยปวดเมื่อยนั่งแล้วตัวมีความเบาสบายก็ดีนะเราก็วางเฉยไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เรามีสติทำใจให้เป็นกลางไว้ให้เรามีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำใจให้ตื่นเราอย่านั่งปล่อยใจคิดนึกออกนอกกายให้ใจเราอยู่กับกายสกลกายที่เราได้สาธยายนะผมเส้นผมเป็นอย่างไรขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วกายเล็บมือเล็บเท้าน้อมเข้ามาดูพิจารณาไปด้วยฟันที่อยู่ภายในปากนะมีลักษณะอย่างไรมีสีมีกลิ่นอย่างไรพิจารณาผิวหนังที่เราต้องคอยดูแลรักษาอาบน้ำทุกวันนุ่งห่มผ้าก็คอยปกป้องไม่ให้ผิวหนังถูกลมถูกแดดถูกยุงมาไต่มาตอมนะแล้วก็พิจารณาในสกลกายของเราเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองอาหารเก่าอาหารใหม่นั่งแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองเห็นกระโหลกศีรษะเห็นมันสมองนะเห็นกระดูกที่คอเป็นข้อๆนะตามลำตัวก็มีซี่โครงนะรอยรัดกันไปเห็นตามความเป็นจริงนะที่เรามีสติมีสัมปชัญญะใช้ตาสติตาปัญญาน้อมเข้ามาดูว่าเรานั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งแล้วมีเวทนาความรู้สึกอะไรนั่งตัวเบาก็ดีนั่งแล้วปวดเมื่อยก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีแล้วก็กลับมาดูกายตนเองนะทำใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมาพิจารณากายตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาให้เป็นธาตุสี่นะคนเราตายทุกคนนะ5ปี10ปี20ปี30ปีไม่เกิน100ปีนะร่างกายก็ต้องแตกดับหมดลมไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกผมขนเล็บฟันหนังก็ต
ต้องเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปน้ำก็ดับไปไฟก็ดับไปลมก็ดับไปนะร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนได้นะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขานะร่างกายและจิตใจทั้งหมดเนี่ยอยู่กับเราไม่ได้นานเป็นทุกข์ทนได้ยากสัพเพธัมมาอนัตตาติล้วนแล้วแต่กายใจของเรานี้ไม่มีตัวไม่มีตนนะมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนแปลงนะก็พิจารณาดูที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็บังคับไม่ได้นั่งแล้วคิดนึกอะไรนะเราก็มีสติรู้เท่าทันนะเขาคิดเองเขานึกเองให้เรามีสตินะเป็นเครื่องกั้นมีปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะสุขทุกข์อย่างไรให้เราพิจารณาไปด้วยยิ่งเราปวดเราเมื่อยเท่าไหร่เราก็ต้องมีความอดทนสู้กับเวทนาความปวดความเมื่อยความเป็นทุกข์พิจารณาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปใจก็เช่นกันคิดนึกอะไรพอเรามีสติความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปนะก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะเรามาปฏิบัติธรรมก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมพิจารณาไปในปัจจุบันธรรมสงบก็ดีนะเราก็ปรารภความเพียรไม่สงบก็ดีเราก็มีสติรู้ว่าใจเราไม่สงบสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็มีสตินะพิจารณาไปสุขเราก็ยึดไว้ไม่ได้นะอยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็เช่นกันนะนั่งแล้วก็เป็นทุกข์นะถ้าเราเปลี่ยนอริยบทนะยกแข้งยกขาลุกขึ้นยืนนะเวทนาเป็นทุกข์ก็ถูกการเคลื่อนไหวอริยบทบดบังนะนั่งนานเป็นทุกข์นะพอเราลุกขึ้นยืนสุขก็เกิดขึ้นพอยืนนานก็เป็นทุกข์อีกต้องเดินพอเดินนานก็เป็นทุกข์อีกต้องยืนต้องนั่งต้องนอนก็เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรานี้เป็นกองแห่งทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนัตตาลองพิจารณาดูนะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้เลยเพียงแค่อาศัยเท่านั้นเองร่างกายของเราก็ได้มาจากพระคุณของพ่อแม่ให้มาตัวเราก็ไม่มีไม่นานไม่ถึงร้อยปีก็เอาไปเผานะก็ต้องคืนให้กับน้ำให้กับลมให้กับไฟนะก็หมดไปตัวเราก็ไม่มีนะก็พิจารณาดูความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะได้น้อยลงความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงนะความถือตัวถือตนก็จะได้น้อยลงอาศัยความเพียรนะอาศัยความเพียรที่เราตั้งใจนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนะแล้วก็มาตั้งสติพิจารณาในสกลกายของตนเองทั่วร่างกาย
ใช้ตาสติตาปัญญาน้อมเข้ามาโอปนายิโกมาเห็นกายตนเองให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาว่าเห็นร่างกายของเรานี้เป็นกองแห่งทุกข์เราก็ต้องทำใจของเรายอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายของเราตั้งแต่เกิดต้องมีความเปลี่ยนแปลงมีการขับถ่ายมีการเจ็บป่วยมีการต้องคอยดูแลรักษาไม่มีวันไหนเลยไม่มีเวลาใดเลยที่ร่างกายของเรานะไม่เจ็บไม่ป่วยนะร่างกายของเราเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะต้องคอยบำรุงรักษานะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราก็ใช้ตาสติตาปัญญามาพิจารณาดูว่าร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์นะต้องพิจารณาต้องกำหนดนะเราก็มาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรนะสมุทัยนะเป็นเหตุของทุกข์ก็อาศัยใจเรานี่เองนะใจเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนมีตัณหามีอุปาทานนะเราต้องแก้ที่ใจนะทุกข์เกิดที่ใจไม่ต้องไปดับที่ไหนนะก็ดับที่ใจนี่เองความโลภก็เกิดที่ใจความโกรธก็เกิดที่ใจความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดที่ใจเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญามันดับที่ใจตนเองตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้อาศัยความเพียรนะเพียรปฏิบัติเพียรเจริญสติเพียรพิจารณาน้อมเข้ามาดูน้อมเข้ามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมใจเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความโลภเป็นเหตุความยึดมั่นถือมั่นมีเรามีเขาเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องพยายามขี้คายออกมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมีมรรคมรรคคือการปฏิบัติธรรมนะให้เราเอามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอากายใจของเรามาพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็มาเดินลอยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักตามความเป็นจริงให้ทานเป็นรักษาศีลเจริญสติเจริญสมาธินะมีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปที่ใจทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปไม่มีใครทำให้เราบุญเราก็ทำเราก็มีความสุขบาปเราก็ทำก็ให้ผลเป็นความทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราเองใจของเราเนี่ยขาดสติขาดปัญญาเราก็หลงนะก็ไปทำบาปนะผิดศีลผิดธรรมไม่กตัญญูนะไม่ปฏิบัติธรรมนะใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบนะก็ไม่มีที่พึ่งฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็เห็นที่พึ่งของตนเองนะเราอยากจะมีความสุขความสงบก็ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธินะอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ให้เรามีสติมีปัญญารู้ใจตัวเองเห็นใจตนเองเปลี่ยนใจเราได้นะคนนั่งสมาธินะใจก็อดทนใจก็มีเมตตาใจก็วางเฉยได้นะถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะใจเราก็ร้อนไปกินไปเที่ยวไปเล่นนะใจเราก็ไม่สงบฉะนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะน้อมเข้ามาดูในสกลกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมเข้ามาดูพิจารณาดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลก็มีนิวรธรรมก็เป็นอกุศลความปวดเมื่อยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความคิดนึกนะมากมายเหลือเกินมาขวางกั้นเราก็ต้องอดทนอดกั้นสู้กับเวทนาสู้กับใจตัวเองนะมาหัดตรงหัดละหัดวางนะคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติปล่อยวางบ้างปวดเมื่อยเป็นทุกข์เราก็มีความอดทนอดกั้นสู้กับเวทนาตนเองนะนั่ง5นาที10นาทีมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ทนนะเวลานี้เรายังไม่เป็นคนแก่ไม่เป็นคนเจ็บถึงเวลาที่เราแก่เราเจ็บนะหรือถึงเวลาจะตายจริงๆเวทนาไม่ได้มีเท่านี้นะเวทนาก็จะบีบคั้นให้เราเจ็บมากกว่านี้อีกนะเราไปหาหมอหายาเวทนาก็จะบีบคั้นให้เราเจ็บปวดนะหมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมวันนี้มาเห็นเวทนาความปวดความเมื่อยแล้วเราก็พิจารณาเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเราก็มีธรรมโอสถนั่งสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะไม่กลัวทุกข์นะมีทุกข์แล้วก็สามารถนำทุกมาปฏิบัติว่าทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปทุกเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีสติมีปัญญาพิจารณามากเท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีความอาจหาเลื่อนเลงนะสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็มาพิจารณาดูนั่งแล้วตัวเบาก็ดีนะแล้วก็อย่าปล่อยใจนั่งหลับนั่งแล้วตัวหนักปวดเมื่อยก็ดีนะแล้วก็พิจารณาให้มากนะใจของเราเวลานี้นะคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันนั่งหลับตาใช้ตาสติทำใจให้ตื่นน้อมเข้ามาดูพิจารณาให้มากนะให้อยู่กับกายกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังนะผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกเอาโครงร่างโครงกระดูกออกไปก็มีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนได้ยากเป็นอนัตตาที่สุดแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายคนรวยคนจนหนุ่มสาวแก่เฒ่าชรานะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
เอาไปเผาเป็นขี้เถ้านะไม่เหลืออะไรเลยนะเราก็มาเห็นก่อนพิจารณาให้มากจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทนะจะได้มันสร้างความดียืนเดินนั่งนอนมีสติคิดนึกอะไรมีสติทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นนะอยู่ที่ไหนก็ทำแต่ความดีอยู่ที่ไหนก็พูดแต่เรื่องดีนะเพราะเรามีสติมีปัญญาใจก็ดีถ้าเป็นเหตุเป็นผลคนนั่งสมาธิเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญญานะมีความรู้ความเห็นอะไรไม่ดีก็ไม่พูดไม่ทำอะไรไม่ดีก็หยุดนะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะกายเราสงบวาจาสงบใจสงบเป็นความสุขที่แท้จริงนะความสุขจากการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะมีความสุขจากการที่เราปฏิบัติธรรมนะใจร้อนเราทำให้เย็นก็เป็นความสุขความสงบใจไม่สงบเราทำใจให้สงบได้เป็นยอดบุญโกรธเขาเกลียดเขามาพิจารณากายตัวเองตัวเราก็ไม่มีตัวเขาก็ไม่มีนะก็สงสารตนเองสงสารคนอื่นได้นะอยากมีอยากเป็นมาพิจารณาเจ้าของดูผมขนเล็บฟันหนังของเราก็ไม่มีนะเราจะไปเอาอะไรได้พ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราก็ต้องตอบแทนทำแต่ความดีให้พ่อแม่มีความสุขเป็นเหตุเป็นผลให้เราคิดได้นะตัวตนเราก็ลดละลงทิฏฐิมานะก็จะได้เบาบางลงบ้างนะมาเห็นกายตัวเองมาเห็นใจเจ้าของนะมาดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกนั่ง5นาที10นาทีมีความรู้สึกอย่างไรเวทนาอย่างไรลองมาพิจารณาดูเวทนาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นะถ้าเราวางเฉยเวทนาก็ดับไปฉะนั้นเรามานั่งปฏิบัติธรรมนะเวทนาอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องพิจารณาไปด้วยที่แข้งที่ขาก็ดีปวดเมื่อยก็ดีที่หลังที่เอวกระดูกส่วนไหนก็ดีที่เป็นทุกข์เราก็ลองเพ่งพิจารณาดูนะทุกตรงไหนกำหนดตรงนั้นนะก็ดูหัวเข่าก็ดูตามข้อต่างๆนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมขนเล็บฟันหนังเราจับต้องได้เป็นรูปธรรมยังไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาจับต้องไม่ได้มีเพียงความรู้สึกนะเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนนะมีทุกข์แล้วก็มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปนะคิดนึกก็เช่นกันนะคิดนึกอะไรเราก็มีสตินะอย่าปล่อยใจมาดูเวทนามาดูใจเจ้าของเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่งแล้วมีสติมีปัญญานั่งแล้วพยายามทำใจให้ตื่นพิจารณาให้มากนะเห็นตามความเป็นจริงในสกลกายเจ้าของนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนนะน้อมเข้ามาดูปวดเมื่อยอย่างไรก็ต้องทน
นะคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันนะวันนี้เราทนได้นะมาปฏิบัติธรรมเป็นเหตุเป็นผลวันข้างหน้าเราแก่เท่าชรามากขึ้นเวทนาก็จะมากกว่านี้อีกนะแล้วก็เผื่อใจไว้นะนั่งแล้วเราก็ยังไม่ถึงก็เจ็บไม่ถึงก็ตายนะเราก็ต้องอดทนไว้วันข้างหน้าเราต้องเจ็บต้องตายแน่นะเราก็เตรียมใจไว้ว่าจะทำใจให้สงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขขังความสุขความสงบเนี่ยเป็นบรมสุขถ้าเรานั่งแล้วสู้เวทนาได้นะมีทุกข์แล้วดับทุกข์ได้นะเป็นความสุขที่เราปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปหาความสุขความสงบที่ไหนมาสู้กับกายตัวเองมาสู้กับใจเจ้าของนะชนะใจตัวเองนั่งแล้วก็ข้ามเวทนานะมีทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ได้มีสติมีปัญญาปวดเมื่อยอย่างไรเราก็ต้องทนคิดนึกอะไรให้เรามีสตินั่งแล้วเบาสบายแล้วก็ทำใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเราก็ทำความรู้ทำความเห็นรู้ว่าเรานั่งอยู่นุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมเข้ามาดูขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสำรวจดูกายตัวเองปวดเมื่อยตรงไหนสำรวจดูใจเจ้าของสงบหรือว่าไม่สงบอย่างไรคิดนึกอะไรก็ลองพิจารณาดู5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะเราก็ได้สติได้ปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเป็นของปฏิกูลเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหมั่นพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงตัวตนทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานก็จะได้น้อยลงความสุขความสงบก็จะได้มีขึ้นเกิดขึ้นจากนี้ไปทำความรู้สึกนะให้เรากำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้สั่งและยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อเลื่อนขวาช้าๆนะคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปความมือลงกำหนดที่มือขวาแล้วก็ให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราได้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาบวชเนกขัมมะบุญกุศลที่เรามีความตั้งใจพวกเราก็ขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางท้าวจตุกบาลทั้งสี่
พวกเราทั้งหลายก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมเอาคุณงามความดีนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอโอกาสนี้ได้ระลึกถึงผู้มีพระคุณนะเราก็อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาไปตลอดจนผู้ล่วงลับไปแล้วนะปู่ย่าตายายพ่อแม่หมู่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารเป็นอสุรกายก็ดีด้วยกรรมอันใดนะที่ได้กระทำไปแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นกรรมที่น่าติเตียนกรรมอันนั้นขอท่านเหล่านั้นเมตตาให้อโหสิกรรมกรรมอันใดที่ได้กระทำแล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาที่เป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้นุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นหากมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากมีทุกข์ก็ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เรามีทานมีศีลมีภาวนามีสติมีปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์จากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิบุญกุศลที่เรามาทำด้วยความพร้อมเพียงแล้วก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังบุญนะด้วยความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุตลอดจนเนกขัมมะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันที่เราให้ความสำคัญเป็นวันพระแล้วก็เป็นวันที่10ธันวาคมคือวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งชาติเราก็ได้มาทำความดีก็อาศัยที่มีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้ประเทศชาติมีความสุขความสงบนะเราพวกเราก็ถือระเบียบอันเดียวกันนะใครทำผิดกฎหมายก็ต้องมีโทษนะใครทำไม่ดีกฎหมายก็ต้องลงโทษนะไม่มีใครลงโทษนอกจากที่เราทำไม่ดีนั่นแหละนะกฎหมายก็จึงให้โทษเราเช่นฆ่ากันเนี่ยทะเลาะกันตีกันเนี่ยกฎหมายเขาก็ลงโทษนะตามหนักตามเบาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าคนมากคนน้อยสิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายทั้งนั้นขโมย
นะขโมยมากขโมยน้อยก็แล้วแต่โทษกฎหมายก็จะออกมาผิดลูกผิดเมียก็ผิดกฎหมายนะพูดจาไม่ดีนะพูดจาให้ร้ายกล่าวคำหยาบผิดกฎหมายนะไปว่าคนอื่นคนอื่นเขาเสียหายนะก็ผิดกฎหมายเสพของมึนเมาติดยาเสพติดผิดกฎหมายกฎหมายกับศีลห้าเนี่ยแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกถ้าเราถือศีลห้าเนี่ยเราก็จะมีแต่ความสุขไม่มีใครมาให้โทษเราได้นะในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นสมัยไหนอ่ะนึกกันออกไหมในสมัยรัชกาลที่7นะก็มีในสมัยนั้นศีลห้ามีมาตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ2,000กว่าปีนานไปกว่านั้นอีกนะแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะศีลห้าเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าแล้วก็ไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีเจตนาที่จะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตแล้วก็ไม่ใช้ให้คนอื่นนะขโมยกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการผิดลูกผิดเมียนะที่เขามีพ่อมีแม่เราจะไปล่วงเกินเขาไม่ได้มุสาวาทาเวรมณีแปลว่าเราจะไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อและส่อเสียดไม่กล่าวคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดและโกหกไม่ใช่โกหกอย่างเดียวนะกล่าวคำหยาบนี่ก็ผิดศีลกล่าวคำนินทาว่าคนนั้นคนนี้นะก็ผิดศีลเหมือนกันนะศีลแปลว่าปกติถ้าเราไปนินทาในกอนะให้นายขอฟังนายกอเสียหายนะเราบิดเบียนเขานะไปว่าเขารับหลังนะพอเขามารู้ทีหลังเขาเจ็บนะเหมือนกันนะใครเขามาว่าเรารับหลังนะเขาว่านินทาเนี่ยพอมารู้ที่หลังเนี่ยมันเจ็บมาเจ็บที่ใจเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาฉะนั้นศีลห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีไม่ทำร้ายตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นสุราเมระยะมัชฌะปัปมาทัฏฐานาเวรมณีงดเว้นจากการเสพของมึนเมาข้อนี้น่าคิดคนเราเนี่ยเสพของมึนเมาเนี่ยไม่ได้ทำร้ายคนอื่นหรอกแต่ทำร้ายตัวเองมีเงินที่หามายากเอาไปซื้อสุราเสพเงินก็หายากอยู่แล้วไปเอาของไม่ดีไปซื้อแล้วก็มาเสพมากินเข้าไปกินไปแล้วก็เมาลืมลูกลืมเมียนะกล่าวคำหยาบก็ได้นะผิดลูกผิดเมียก็ได้นะโกรธใครเกลียดใครฆ่ากันก็ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็เสียหมดเลยนะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้ฉะนั้นการที่เรามีศีลห้าเนี่ยก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเห็นว่าที่เรามีศีลเนี่ยเพราะว่าเรามีสติแล้วแปลกนะศีลห้าเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยถามว่าเล่าทำให้เราเสียสติเนี่ยไม่จริงนะไอตอนที่อยู่บ้านเนี่ยเราเสียสติตอนนั้นแล้วที่เราจะออกนอกบ้านเราก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งตัวไปหาเพื่อนเดี๋ยวจะมีเงินติดกระเป๋าไปกินไปเที่ยวไอตอนนั้นน่ะเราไม่มีสติแล้วคิดจะไปเที่ยวไปกินแล้วก็ไปทำนะเรายังอยู่ที่ร้านอยู่เลยแต่ใจเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่กับตัวเนี่ยมันก็เสียสติแล้วนะมันก็คิดปรุงแต่งไปว่าเดี๋ยวไปหาเพื่อนไปหาร้านนั้นแล้วก็ไปกินไปดื่มไอ้ตอนนี้แหละเรียกว่าเสียสติคิดได้อย่างไรว่าตรงนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
นะแล้วก็ไปทําอย่างที่คิดนั่นแหละนะแล้วก็ไปซื้อเหล้าไปหาเพื่อนแล้วก็ไปกินไปดื่มมันเสียสติตอนดื่มตอนนั้นหรือว่าเสียสติอยู่ที่บ้านลองช่วยกันคิดให้ดีฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงให้เรามีสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้เรามีสติยืนก็มีสติว่าคิดนึกอะไรนั่งมีสติคิดนึกว่าอะไรให้มาปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความเพียรเพียรมาดูกายดูใจมันคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันคำด่าคำนินทาให้ร้ายเนี่ยถ้าเรามีสตินะมันจะว่าตัวเองได้ไม่ว่าใครหรอกถ้าเรามีสตินะจะว่าคนอื่นนะพอเรามีสติแล้วก็ว่าเราก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ไม่ได้พูดนะในใจมันก็คานให้บอกว่าไปว่าเขาทำไมเราก็ไม่ดีเหมือนกันนะก็ว่าตัวเองได้เพราะว่าตัวเองได้นะก็ไม่เป็นนินทาใครนะก็สำรวมวาจาไปอยู่ที่ไหนก็สงบคนที่ด่ากันทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้ใช้ปากนะใจเนี่ยสั่งให้พูดใจเนี่ยสั่งให้ด่าฉะนั้นพอเรามีสติเนี่ยมันก็ด่าในใจถ้าด่าในใจมันก็เห็นว่าโอ้เรานี่ก็ร้ายเหมือนกันนะเขาไม่ดีนะเขายังไม่ว่าเราแต่เราเพียงเห็นนะเราก็ใจเราก็ร้ายละฉะนั้นพอมีสติเนี่ยเห็นอะไรก็กลับมาเปลี่ยนที่ใจเราเขาไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีพอเราไม่ด่าไม่ว่าเขาเนี่ยเขาก็อายเขาก็กลับมาทำดีพูดดีกับเรานะคนที่มีสติมีปัญญาเราจะแก้ปัญหาได้หมดนะไปอยู่ที่ไหนก็คนก็รักไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่ทะเลาะใครเนี่ยคนก็สบายใจนะถ้าว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดถ้าอยู่กับมิตรระวังวาจาแล้วเราก็ความคิดก็ไม่ระวังวาจาก็ไม่ระวังอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ไปอยู่คนอื่นก็มีเรื่องอีกฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่คนเดียวก็สงบนะสงบที่กายวาจาแล้วก็ใจมีสติมีปัญญาพอเราสงบแล้วไปอยู่ที่ไหนนะเรื่องต่างๆก็กลายเป็นเรื่องดีนะเราเป็นคนเสียสละเป็นคนเมตตาเป็นคนที่มีน้ำใจจิตอาสานะอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยก็วันนี้ก็ไปเห็นโรงทานนะเขาให้กันเยอะนะคนมาก็ดีใจนะคนให้ก็ดีใจนะก็เป็นเรื่องปกติของที่วัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองเนี่ยกตปุญโญที่ท่านสร้างวัดเนี่ยก็ให้มีโรงทานนะที่ลงตักอาหารเนี่ยพระภิกษุทั้งวัดก็ไปพิจารณานะในที่เดียวกันพอพระภิกษุพิจารณาแล้วก็ญาติโยมถือศีลแปดบวชในขมะก็มาพิจารณานะก็รวมแล้วก็มานั่งฉันนั่งพิจารณานะมีเสียงของหลวงพ่อสนองตอนพิจารณาอาหารเนี่ยนะให้เราถ้าเราเคยตั้งใจฟังนะฟังที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญสอนเรื่องพิจารณาอาหารถ้าเราตั้งใจฟังว่าหลวงพ่อสอนอะไรแล้วมีประโยชน์อะไรเราปฏิบัติได้เปล่าถ้าเราตั้งใจฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติก็จะรู้ว่าเนี่ยการที่เรามาพิจารณาอาหารแล้วก็ฟังที่หลวงพ่อคอยบอกคอยพิจารณานะก็ทำให้เราเนี่ยมีสตินะยืนเดินนั่งนอนคิดนึกรับประทานเนี่ยมีสติก็จะเห็นว่าอาหารของที่เรารับประทานเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายนะถ้าเราเคี้ยวละเอียดนะอาหารก็จะมีประโยชน์มากแต่ส่วนใหญ่นะไม่ได้ทั้งหมดส่วนใหญ่อาหารที่เราเคี้ยวเนี่ยไม่ละเอียดเพราะอะไรเพราะอาหารมันมีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะถ้าเราชอบนะเราก็จะรีบตักรีบเคี้ยวรีบเกินนะถ้าเราไม่ชอบ
นะแล้วก็จะคายออกหรือไม่ก็ไม่ตักเข้าไปทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยใจมันเลือกปากไม่เคยเลือกเลยมือก็ไม่เคยเลือกนะใจมันเลือกว่าเนี่ยชอบแบบนั้นชอบแบบนี้แต่พอเรารับประทานอาหารแบบมีสติพิจารณาไปเนี่ยอาหารทุกคำเกินนะก็เป็นของไม่สะอาดนะเปรี้ยวมันเค็มก็ไม่มีพอผ่านลิ้นเกินลำคอไปแล้วก็ดับนะถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ใจเราก็เย็นได้ถ้าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาปฏิบัติธรรมนะก็ได้ยินได้ฟังตอนพิจารณาอาหารว่าให้เรามีสติในการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เห็นก่อนว่าเนี่ยอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นหมูเป็นเห็ดเป็นไก่หรือเป็นของที่เรานึกถ้าเรานึกว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยแล้วเรารับประทานหรือพิจารณาไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะก็เป็นสักแต่ว่าธาตุนะตั้งแต่ที่เรากินแล้วก็ไม่มีนะแต่ทุกวันนี้ที่เรามีเรื่องกันมีทะเลาะกันเนี่ยก็เรื่องที่เรามีตัวมีตนนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ขัดใจไปหมดนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วนะมาขัดใจตัวเองนะต้องการเร็วแล้วก็ช้าเปรี้ยวมันเค็มแล้วก็มาพิจารณามันก็ดับอะไรที่มันใจมันนึกคิดอะไรแล้วก็รู้เท่าทันนะถ้าเรามีสติอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็สงบได้ชนะใจตัวเองได้เคยชนะใจตัวเองบ้างไหมล่ะบอกอยากนั่งพอนั่งไปเมื่อยอยากลุกพอลุกไปแล้วก็เมื่อยอยากนอนถ้าเราอยากชนะใจเนี่ยพอบอกว่าเมื่อยเราก็อย่าไปเชื่อแล้วก็ทนพอบอกว่าลุกเราก็ลองนั่งเฉยๆดูซึ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติเหมือนอาหารที่บอกตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราก็นึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ที่เราชอบจริงๆแล้วใจมันชอบแต่ร่างกายมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะก็เหมือนกันหมดนะอาหารพอเกินกินไปแล้วก็เป็นผมขนเล็บฟันหนังนะพอหลังจากย่อยแล้วก็เป็นกากขับถ่ายออกเหมือนกันหมดนะไม่มีใครเป็นของแพงได้เป็นของดีได้นะถ้าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วใจก็เป็นกลางเห็นอะไรรู้อะไรก็มาพิจารณาใครก็ไม่ดีเราก็ยอมรับว่าเขาเองก็อยากจะดีแต่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเขาขาดสติแล้วก็แพ้ใจตัวเองเราก็ต้องทำใจว่าเราก็ต้องรักษาใจเราให้ดีเขาพูดไม่ดีเราได้ยินได้ฟังเราก็ต้องน้อมเข้ามาว่าเนี่ยปากเขาไม่ได้พูดหรอกนะใจเขาเนี่ยสั่งให้ปากพูดเราก็ระวังใจให้ดีนะระวังใจให้ดีว่าจะพูดจะจาอะไรเราก็พูดให้เป็นประโยชน์นะพูดให้คนมีความสุขพูดให้มีความสงบพูดแล้วถนอมน้ำใจในสมัยที่อ่านเรื่องรามเกียรติ์นะตอนพระรามเนี่ยรบชนะทศกัณฐ์แล้วนะนางสีดาน่ะถูกทศกัณฐ์จับไปเนี่ยที่เมืองลังกาแล้วพระลักษมณ์พระรามยกทัพไปมีหนุมานมีขุนกองทหารพวกฝ่ายลิงทั้งหลายนําไปช่วยไปรบกับยักษ์เนี่ยกว่าจะชนะได้น่ะก็ยากนะต้องใช้เวทใช้มนต์ใช้กําลังใช้คาถามากมายพอชนะแล้วเนี่ยทศกัณฐ์ตายแล้วจะรับนางสีดากลับเนี่ยพระรามเนี่ยเพียงกล่าวคำผิดหน่อยเดียวเองพูดผิดนิดเดียวนะพูดกับนางสีดาว่าอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่เมืองลังกาอยู่ทศกัณฐ์มีความสุขไหมถามว่ามีความสุขไหมเท่านั้นเองนางสีดาก็เหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงอะนะก็เสียหายเลยว่า
จะมีความสุขได้ยังไงอยู่กับยักษ์อยู่ในเมืองยักษ์นะแล้วก็เราก็เป็นผู้หญิงจะมีความสุขได้อย่างไรพระรามไม่ได้ตั้งใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าพังปาดพูดไปแล้วว่าอยู่ที่นี่มีความสุขไหมนะทางเสดาก็ไม่ยอมกลับอุตส่าห์ลบอุตส่าห์ยกทัพมานะชนะแล้วนะแต่เสียที่ปากหน่อยเดียวนางเสดาไม่ยอมกลับอีกบอกพูดอย่างนี้ก็เหมือนดูถูกว่าเราเนี่ยไม่เสียหายนางเสดาก็ต้องถึงกับประกาศตนเองว่าต้องพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์นะต้องทำพิธีลุยไฟลุยไฟเนี่ยก็ให้จัดเป็นพิธีเลยนะมีการบวงสรวงมีการบอกกล่าวว่าเนี่ยให้มีเทวดาให้มีเจ้าที่เจ้าทางมารับรู้ด้วยนะแล้วพวกลิงทั้งหลายก็ดีใจว่านางสีดาจะมาลุยไฟหนุมานก็เอาเลยเอาไม้เอาถ่านจุดไฟให้ลุกแล้วก็พัดมาโบกให้ไฟให้มันแรงๆหน่อยแล้วก็นางสีดาก็อธิษฐานว่าถ้าตนเองบริสุทธิ์ก็ขอให้ไฟนี้ไม่ร้อนนะเดินลุยไฟข้ามไปด้านแต่ถ้าตนไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ไฟเนี่ยไหม้ให้มอดไหม้ไปเลยนะก็เหตุมาจากพระรามพูดไม่ดีคำเดียวนะต้องมาลุยไฟให้เสียหายเลยนางสีดาก็ตัดสินใจอธิษฐานแล้วว่าถ้าตนบริสุทธิ์ก็ขอให้ไฟที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ร้อนนะก็ขอให้ผ่านไปได้อธิษฐานแล้วก็เดินลุยไฟไปหนุมานก็เอาพัดโบกใหญ่ให้ไฟมันลุกแรงๆหน่อยเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนคนข้างๆเราพูดนิดเดียวเขาพูดต่อไปมากมายเลยจะเป็นอย่างนั้นนะเรื่องบางทีมันหลุดจากปากเราไปแล้วคนก็พูดต่อมันจะมากมายเหลือเกินแล้วก็ต้องระวังปากวาจาของเราให้ดีพอนางสีดาลุยปุ๊บหนุมานก็โบกไฟก็ลุกใหญ่นางสีดาก็เดินไปด้วยความมีสติเดินไปด้วยความดีที่ซื่อตรงกับพระรามนะก็เดินไปด้วยความสำรวมก็เหมือนกับว่ามีดอกบัวมารองรับก็ไม่ร้อนอะไรเลยก็เดินไปจนข้ามไปได้ข้ามไฟกองนั้นไปได้ก็บริสุทธิ์ด้วยตนที่ได้ทำความดีให้พระรามเห็นว่าตนนะก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะไม่ได้เสียหายอะไรนะตรงนี้ก็เป็นธรรมาธิฐานให้เราคิดว่าสมมุตินะใครเขาว่าเราไม่ดีให้นึกถึงนางเสดาเนี่ยถ้าเราบริสุทธิ์เนี่ยไฟก็ไม่ร้อนหรอกคำพูดคำจาเขาให้ร้ายเราว่าเราไม่ดีเขาว่าเราไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยถ้าเราบริสุทธิ์ก็เหมือนกับไฟที่นางสีดาลุยเนี่ยมันไม่ร้อนหรอกนะเราทำใจดีๆไว้ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่านะเราก็ทำใจให้เย็นนะเขาว่ามาร้อนแต่ใจเราเย็นเขาด่าเราเราก็ทำใจดีๆทำใจให้สงบเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้ฉะนั้นการที่เรามาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมีธรรมะคุ้มครองเรานะรัฐธรรมนูญก็มีไว้ปกครองคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมให้รู้จักการอยู่ด้วยความสุขความสงบให้ไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้ทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่ให้เบียดเบียนตนเองให้เป็นภาระของคนอื่นแต่พอเรามีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะให้ตนเองก็มีความสุขด้วยแล้วก็ความสุขของตนเองก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญานะพูดให้คนอื่นมีความสุขด้วยเขาไม่ดีเราก็พูดดีเขาทำไม่ดีเราก็ทำดีเขาคิดอะไรเราไม่รู้แหละแต่เราคิดดีซึ่งอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่ายิ่งทำแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นคำว่าภาวนานะแปลว่าทำให้เจริญขึ้นนะเรามีศีลมีธรรมนะมีแต่ความสุขความเจริญนะอยู่ที่ไหนพ่อแม่ก็มีความสุขอยู่ที่ไหนสามีภรรยาครอบครัวก็มีความสุข
นะเรามีศีลมีธรรมอยู่ที่ไหนมีความสุขที่นั่นนะไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนเลยนะความสุขที่พ่อแม่ให้มาครบหมดและร่างกายเลือดเนื้อชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเรามีสติมีปัญญามาประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะนะว่าเราเนี่ยเกิดมาเพราะบุญพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีพระคุณให้ร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยเราจึงเป็นหนี้บุญคุณหนี้บุญคุณนะท่านให้บุญมาหมดเลยแล้วเราก็เอาเลือดเนื้อที่เป็นบุญเนี่ยมาเถอศีลปฏิบัติธรรมตอบแทนท่านเอาบุญนั้นเนี่ยไปตอบแทนท่านถ้าพ่อแม่ไม่มีเคยมีศีลมีธรรมเรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็รู้จักเออลูกเรามีศีลมีธรรมเป็นอย่างไรใส่บาตรเป็นเถอศีลเป็นปฏิบัติเป็นนะเป็นการตอบแทนแล้วยิ่งเรามีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองว่าสังฆทานเนี่ยมีหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็เพียรพยายามให้พระให้โยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้กายวาจาของเราให้เป็นบุญมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะก็บุญนี้ก็กระจายขยายออกไปใครมาแล้วก็มีสติมีปัญญารู้ว่าบุญบาปไม่ได้อยู่ที่ไหนบุญบาปก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองอย่างที่ว่าคนไม่รักษาศีลเนี่ยก็ทำบาปเองกฎหมายก็ลงโทษกรรมก็ลงโทษเมื่อเราทำความดีให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นมีแต่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นนะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ลำบากนะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขจะนำพาให้เราไปอยู่ที่ไหนก็บุญก็จะเป็นที่พึ่งของเราจากการที่เราพึ่งตัวเราเองก่อนนั่งปวดนั่งเมื่อยทนได้คิดนึกอะไรมีสติเห็นความคิดนึกตัวเองชนะใจตัวเองว่าตัวเราเนี่ยต้องอดทนอดกั้นตัวเราต้องมีศีลมีธรรมตัวเราเองต้องมีสติมีปัญญานะฉะนั้นหลวงปู่สังวาลก็จึงมักจะอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้โอวาทว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าทุกอย่างที่บอกมานะใจมันเป็นคนสั่งที่เราพูดนะใจมันก็บอกให้พูดที่เราทำใจมันก็บอกให้ทำที่เราคิดนึกใจมันก็คิดนึกฉะนั้นพอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วก็จะพูดดีทำดีแล้วก็คิดดีนะก็เห็นว่าโอกาสพอสมควรนะจากการที่เรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ใกล้วันปีใหม่นะจริงๆแล้วไม่มีปีใหม่หรอกเขาสมมุติขึ้นมาเท่านั้นนะมีกลางวันกลางคืนมีพระจันทร์กับโลกใบนี้พระอาทิตย์สามดวงเท่านั้นนะนะปีไหนก็มีเท่าเดิมแต่ใจเราเนี่ยถ้ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะก็จะไม่เก่าถ้าเรามีบุญมีกุศลมีความกตัญญูกตเวทีนะความสุขก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องรอให้ปีใหม่แล้วจะมีความสุขเราให้เรามีความสุขทุกวันนะแล้วเราก็ไม่ต้องให้ใครมาปกครองให้เรามีสติมีปัญญาเนี่ยมาคุ้มครองนะให้เรามีแต่ความสุขความเจริญนะให้มีธรรมะของพระพุทธเจ้านะมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ